วิธีนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการที่เราจะไล่ตุ๊กแกให้เขาหนีกระเจิงไม่มากวนใจโดยที่ไม่ต้องทำร้ายน้องตุ๊กแกเขาค่ะสวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เรามีวิธีการไล่ตุ๊กแกให้หนีกระเจิงไม่มากวนใจมาฝากกันค่ะหลายๆบ้านนะคะต้องมีปัญหาเหมือนบ้านพี่ขวดแน่ๆเลยตุ๊กแกมันชอบมาเดินนะยิ่งตอนกลางคืนนะคะมาเดินแล้วเดินไม่เดินเปล่าร้องด้วยวันนี้พี่ขวดก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้ลูกเหม็นเท่านั้นค่ะตุ๊กแกจะกระเจิงไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญเราไม่ทำร้ายน้องตุ๊กแกเขาด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพี่ขวดก็มีตัวช่วยนิดนึงอันนี้มันเป็นถุงชงชาถุงกรองชานะถ้าที่บ้านไหนมีใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกมากๆเนื่องจากว่าเขาก็มีที่แขวนมีอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำถุงกรองชาออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะถุงกองชาเขามีเชือกมีอะไรให้หมดละเราก็จะแขวนได้ง่ายเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำลูกเหม็นเนี่ยนะใส่ลงไปในถุงได้เลยค่ะลูกเหม็นเราจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้เลยหรือจะใช้เป็นลูกเล็กก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยหาเป็นถุงกองชาอย่างนี้ที่มันจะดีเพราะว่าเขาจะสามารถระเหยออกมาได้นะคะเราก็จะค่อยๆระเหยออกมานั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีถุงกองชาแบบนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นผ้าขาวบางจะใช้เป็นแบบตาทีหรือว่าตาห่างแบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้เรานำลูกเหม็นวางเสร็จแล้วก็ค่อยๆจีบเขาขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานำเชือกเป็นเชือกธรรมดาเนี่ยนะคะมามัดได้เลยค่ะก็ให้เชือกยาวๆนิดนึงนะเพราะบางทีเราจะต้องเอาไปแขวนนะคะตรงนี้นะเราก็มัดเขาแบบนี้แล้วก็เอาเชือกมามัดค่ะตุ๊กแกเนี่ยเขาจะไม่ชอบกลิ่นของลูกเหม็นนะซึ่งลูกเหม็นหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะหรือบางบ้านก็ใช้อยู่แล้วใส่ตามตู้เสื้อผ้าหรือว่าตามพวกในห้องครัวนะคะตุ๊กแกเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีโทษอะไรนะคะแต่ละบ้านที่มีตุ๊กแกเนี่ยบางคนบอกว่าจะไม่มีแมลงสาบอันนี้ก็อาจจะจริงนะคะเพราะช่วงนี้ตุ๊กแกเยอะนะบ้านขวดแมลงสาบก็เริ่มจะหายไปนะคะตรงนี้นี่ก็คือให้เรามัดให้แน่นเสร็จแล้วก็ทำด้านบนนะคะให้มันเป็นที่แขวนได้นะตรงนี้ก็แค่มัดเข้าไปอย่างนี้วิธีนี้นะคะก็จะเป็นการไล่ตุ๊กแกแบบที่ไม่ทำร้ายเขาเนื่องจากว่าตุ๊กแกเขาจะไม่ชอบกลิ่นถ้าหากเราแขวนอันนี้ไว้บริเวณที่ตุ๊กแกเขาอยู่นะคะเขาก็จะไม่มาอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำลูกเหม็นตรงนี้นะไปแขวนในบริเวณที่ตุ๊กแกมันอยู่ค่ะเนี่ยนะคะวันนั้นตุ๊กแกมันมาเกาะอยู่ตรงนี้เลยตอนเช้าออกมาเข้าห้องครัวตกใจมากๆเลยนะคะเราก็ไม่อยากทำร้ายเขานะเพียงแค่เราเอาลูกเหม็นมาแขวนไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะไม่มาบริเวณนี้อีกเลยค่ะแต่เราก็ต้องคอยเปลี่ยนนะเมื่อลูกเหม็นมันก้อนเล็กลงค่ะหรืออย่างตรงนี้นะคะตุ๊กแกก็มาเกาะเป็นประจำเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาทำร้ายเรานะคะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ชอบมันนะน้องก็แขวนไว้แบบนี้มันก็จะไม่มาแล้วค่ะหรือตรงรั้วบ้านเนี่ยนะคะเราก็แขวนได้นะเพราะว่าข้างบ้านพี่ขวดมันเป็นป่าไงตุ๊กแกมันก็ชอบเดินปีนกำแพงมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็แขวนไว้พอเขามาเจอกลิ่นเหม็นๆตรงนี้เขาก็จะไม่มานั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะตอนกลางคืนน่ะได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องประจำแต่ไม่เคยเห็นตัวมันนะเราก็เอามาแขวนไว้ก่อนเลยค่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการที่เราจะไล่ตุ๊กแกให้เขาหนีกระเจิงไม่มากวนใจโดยที่ไม่ต้องทำร้ายน้องตุ๊กแกเขาค่ะลองทำดูนะคะ